ซาลูสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะกอมองซาวะชิสเปเกอร์วุสลิบยังนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะวันนี้นะคะตื่นแต่เช้ามากเลยนะคะเมื่อคืนนอนหลับฝันดีกันไหมคะเยซัวเชเบียนดอมีนะคะก็คือเมื่อคืนฉันนอนหลับดีมากเลยนะคะเอวูซาเวเบียนดอมีเอวูเอสเกอร์วุสลิบยังดอมีนะคะก็คือเมื่อคืนแล้วคุณหลังเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนหลับฝันดีกันไหมคะแล้ววันนี้นะคะทุกๆเช้าเนี่ยเราก็จะออกมาทานอาหารเช้ากันใช่ไหมอยากรู้ไหมว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเขากินอาหารเช้าเป็นอะไรบ้างนะคะเอาเท่าที่บ้านเรามีนะคะตอนนี้ที่บ้านติ๊กมีนะคะแล้วพวกเราก็กินกันแบบนี้ประจำนะคะเรามาดูเลยอย่างแรกนะคะนั่นก็คือกาเฟ่นะคะก็คือกาแฟนั่นเองนะคะกาเฟ่นะคะก็คือกาแฟนะคะขาดไม่ได้เลยอันนี้มีทุกบ้านเลยนะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นพวกขนมปังนะที่เป็นพวกคาร์บพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะ อย่างบางคนเขาก็จะกินครัวซองนะคะเอิงครัวซองนะคะครัวซองหรือครัวซองอันนี้อร่อยมากสำหรับครัวซองนะคะพวกครัวซองพวกขนมปังอันนี้ค่ะปกตินะติ๊กไม่ได้กินครัวซองเป็นอาหารเช้านะคะคือบางวันเท่านั้นบางโอกาสเท่านั้นนะคะอย่างวันนี้คุณมิเชลเขาออกไปข้างนอกแต่เช้านะคะก็เลยแวะซื้อมาให้นะคะถ้าไม่มีเราก็จะกินพวกข้าวโอ๊ตคือกินข้าวโอ๊ตปกติอยู่แล้วนะคะไม่มีเราก็ไม่ทานแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าออกไปข้างนอกหรือวันไหนเราอยากกินเราก็กินนั่นเองแต่สำหรับคนฝรั่งเศสบางคนที่เขาต้องออกไปทำงานตอนเช้าๆนะก็จะฝากท้องไว้กับร้านกาแฟนะคะก็จะมีพวกครัวซองมีพวกขนมปังโอเฮซังอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นปังโอเฮซังนะคะปังโอเฮซังเป็นขนมปังลูกเกดนะคะอันนี้ปังโอเฮซังนะคะแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบปังโอช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีบาเก็ตนะคะบาเก็ตอันนี้กินกับแยมนะคะบาเก็ตอุนบาเก็ตนะเวลาเราไปซื้อที่ร้านขนมปังนะคะบูลองเชอรี่นะคะเราเข้าไปในร้านแล้วบอกเชวูเดอุนบาเกสซูเปลหรือเชวูเดเดอบาเกสซูเปลนะคะก็คือฉันต้องการไอ้ขนมปังเนี่ย1บาเกสเนี่ย1ชิ้นหรือ2ชิ้นอะไรก็ว่าไปนะคะอันหรือ2อันประมาณนี้นะคะแล้วก็มีขนมปังกินกับอะไรบางคนก็กินกับเนยนะคะเบอร์แต่พวกเราไม่กินกับเนยพวกเรากินกับเนี่ยกงฟิจูกงลากงฟิจูนะคะลากงฟิจูก็คือแยมนะคะแยมนั่นเองบางคนเขาก็กินบางคนเขาก็ไม่กินแล้วแต่นะแล้วก็โยเกิร์ตยาอุดนะคะยาอุดโยเกิร์ตนั่นเองนะคะอย่าเข้าใจว่าเป็นยาอุดรอยรั่วอะไรนะยาอุดกินกับอะไรก็กินกับซีเรียลไงนี่ซีเรียลนะคะก็จะเป็นเซฮายันนะคะหรือเซฮายันนะคะอันนี้เป็นเราไปซื้อจากร้าน BO ก็คือร้านออร์แกนิกนะคะมันจะมีขายตามท้องตลาดเยอะมากตามห้างต่างๆเป็นหลายรสชาติถัดมาของติ๊กคือตัวนี้นะคะมันก็คือที่ติ๊กกินประจำเลยมันก็คือข้าวโอ๊ตนั่นเองนะคะอาวุนนะที่แปลว่าข้าวโอ๊ตนะคะติ๊กก็มาใส่กับข้าวโอ๊ตหมักข้างคืนก็คือใส่กับนมอัลมอนด์นะคะที่ไม่กินนมวัวนะคะที่จะมีนมอัลมอนด์นะคะเลดามอนด์นะคะเลก็คือนมนะคะเลดามอนด์ก็คือนมจากอัลมอนด์นั่นเองนะคะอร่อยนะคะไม่หวานมากนะคะออกหวานหวานมันมันนะคะใส่กับซีเรียลอร่อยมากค่ะถ้าเกิดมันไม่มีมันนมหมดอะไรเงี้ยก็เติมน้ำร้อนแล้วก็คนๆ นะคะแล้วก็ใส่ผลไม้ลงไปอันนี้ที่ใส่บลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่หรือจะใส่กล้วยก็ได้นะคะบานาเนี่ยนะคะบานาเนี่ยนะคะใส่กล้วยก็ได้นะคะหรือบางคนน่ะง่ายๆเลยอาหารเช้านะขอให้มีกาแฟแล้วก็กล้วยนะคะก็โอเคอยู่ได้แล้วนะคะมีกาแฟมีกล้วยได้รับพลังงานแล้วก็อันนี้ผลไม้คือมันแล้วแต่บ้านใครจะมีนะคะแล้วแต่คนชอบนะส่วนใหญ่นะติ๊กก็จะมีติดบ้านเลยก็คือกล้วยนะคะแล้วก็อะโวคาโดนะอะโวคาโดเนี่ยเขาจะมีน้ำมันเยอะหน่อยนะคะคนที่ควบคุมน้ำหนักนะคะน้ำหนักมันจะขึ้นเร็วนะถ้ากินเยอะนะคะ
แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะนอกจากจะเป็นกาแฟแล้วนะคะก็จะมีน้ำส้มนะคะน้ำส้มคั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องคั้นนะคะเขาก็จะซื้อเป็นแบบเป็นขวดมาเลยนะคะขวดสำเร็จนะคะอันนี้คุณผู้ชายวันนี้ไม่ได้คั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะคั้นให้นะคะเป็นน้ำส้มนะอาจจะเป็นน้ำแอปเปิ้ลน้ำผลไม้รวมหรือก็เป็นพวกส้มแล้วแต่คนชอบนี่แหละค่ะอาหารเช้าของติ๊กง่ายๆนะคะสำหรับเช้านี้นะคะเอาละค่ะสำหรับอาหารเช้านะคะเขาเรียกว่า le petit déjeuner le petit déjeuner นะคะหรือ petit déj นะคะสั้นนะคะคนฝรั่งจะชอบย่อ le petit déj นะคะ bon voilà maintenant je vais prendre mon petit déj นะคะ je vais prendre je vais prendre นะคะเวลาที่เรากินอาหารเช้าเขาจะใช้ vais prendre นะคะจะไม่ใช้ vais manger นะคะก็คือ je vais prendre mon petit déj นะคะฉันจะกินอาหารเช้าแล้วนะคะโอเคแล้วเจอกันค่ะ salut bon appétit